สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับอาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไขข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ BB Cream เนื่องจากยังมีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจว่า BB Cream นั้นคืออะไรแล้วก็มันแตกต่างจากรองพื้นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มต้นทำความรู้จักกันก่อนเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยเราทำความรู้จักก่อนว่า BB Cream คืออะไรครับ BB Cream เนี่ยมันย่อมาจาก Blemish Balm Cream Blemish Balm Cream นี่ก็เป็นครีมที่มีส่วนผสมระหว่างรองพื้นครีมบำรุงแล้วก็เบสอ๋อซึ่งมันจะผสมกันจริงๆแล้วมันถูกผลิตขึ้นมามันไม่ใช่จากเกาหลีแต่มันถูกผลิตขึ้นมาจากประเทศเยอรมันอ๋อซึ่งเริ่มต้นตอนแรกเลยเนี่ยไอ้ BB Cream อ่ะมันทำขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่ทำเลเซอร์แล้วผิวหน้าค่อนข้างบางและแพ้ง่ายมันเลยทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่แพ้ง่ายเนี่ยทาเพื่อปกปิดรอยแดงของการทำเลเซอร์แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยแต่เกาหลีเอาไปใช้เนื่องจากว่าคนที่ทำศัลยกรรมไม่สามารถใช้รองพื้นหนักได้ก็ต้องใช้ BB Cream ทีนี้ว่า BB Cream เนี่ยแตกต่างจากรองพื้นยังไงอย่างที่บอกครับว่า BB Cream เนี่ยมันมีส่วนผสมของเบสแล้วก็ครีมบำรุงเพราะฉะนั้นแล้วบางยี่ห้อการควบคุมความมันเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับเรื่องของการที่ใช้รองพื้นเพียงเดียวแต่หลายๆคนเข้าใจว่าการใช้ BB Cream เนี่ยมันจะบางกว่าการใช้รองพื้นถามว่าบางกว่าไหมบางยี่ห้อเพราะมันต้องอยู่ที่ส่วนผสมของมันครับแล้วข้อเสียของ BB Cream คือเราไม่สามารถกำหนดอัตราส่วนได้ว่าเฮ้ยเราจะทาครีมบำรุงเท่านี้หรือว่าเราจะทา BB เท่านี้แล้วอีกอย่างนึงก็จะมีทริคครับสำหรับคนที่ใช้ BB Cream เนี่ยตอนหลังจะมาบอกละกันแล้วซึ่ง BB Cream เนี่ยบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยเพราะคนก็จะชอบตามกระแสเกาหลีใช้อะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆตัวเดิมมันอย่าลืมว่าเยอรมันผลิตแต่เกาหลีมาใช้แล้วก็ทำเป็นที่นิยม BB Cream นั้นไม่มีหลายประเภทครับอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงคร่าวๆแล้วสิ่งที่อามใช้แล้วอามรู้สึกว่าแต่ละตัวเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตอนนั้นเคยทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลฟลอนโฟโตเลดี้ BB Creamแต่ทีนี้ว่าคลิปไม่มีเสียงครั้งนี้ก็จะพูดรวมๆเลยแล้วกันว่า BB ไง BB เนี่ยมีหลายประเภทมากๆมีทั้งเป็นแบบแป้งแบบครีมแบบตลับแบบหลายอย่างแต่วันนี้จะแบบเป็นสติ๊กเดี๋ยววันนี้จะพูดคร่าวๆแล้วกันแบบเร็วๆรวบรัดตัดตอนเนาะเริ่มแรกเราจะพูดที่ตัวนี้ครับประเภทครีมนะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนเลฟลอนโฟโตเรดี้ BB ครีมนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็น BB ครีมถามว่าตัวนี้ใช้แล้วเป็นยังไงตัวนี้จะเหมาะคนที่ผิวการปกปิดนี่ไม่มากนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยปกปิดอะไรเลยสีดรอประหว่างวันด้วยแล้วก็สำหรับตอนนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับสีดรอปแล้วระหว่างวันใช้แล้วดีไหมความทนได้ประมาณหนึ่งครับอันนี้เหมาะสำหรับคนง่ายๆถามว่าจะใช้อีกไหมอันก็จะไม่ค่อยใช้ตัวนี้อันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กต่อมาเป็นที่แบบเป็นครีมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นของโมนิเย่ครับSnail BB Cream สำหรับตัวนี้ก็พูดถึงการควบคุมความมันควบคุมได้ในระดับนึงแต่ว่าถามว่าหนาไหมตัวนี้ค่อนข้างจะปกปิดมากกว่าโฟโตเรดี้ใช้ดีไหมก็ใช้ดีครับในการออกงานเนี่ยสีไม่ค่อยเพี้ยนอ้อพูดถึงเรื่องสีของ BB Cream ด้วย BB Cream เนี่ยส่วนมากจะเป็นโทนชมพูซึ่งจริงๆเราคนบ้านเราจะผิวเหลืองเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกสีก็พยายามให้เลือกสีให้ตรงกับสีของเราครับถ้าเกิดเราไปเลือกคนผิวเหลืองหรือคนผิว2สีไปใช้สีชมพูน่าจะเทาเสร็จปุ๊บน่าจะหมองนี่ก็เป็นทริคในการเลือกนะเวลาเลือกก็ต้องเลือกดูดีๆนิดนึงนะฮะแต่โมริเย่ใช้ได้สีโทนเหลืองแล้วก็ทำให้หน้าไม่ค่อยดอกแต่ถ้าเกิดจะให้ขาวต้องผสมหอยเขียวใช่ไหมมันจะมีอันนี้หอยอะไรวะหอยสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีหอยเขียวต่อมาอันนี้เป็นตัวที่อามีนะครับเป็นแบบครีมอีกก็จะเป็นของโอโตมะนะครับ BB Cream ตัวนี้ปกปิดไหมเนี่ยวันนี้ใช้ตัวนี้ไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่ต้องลงมันจะปกปิดได้ปริมาณนึงก็คือจะเห็นรอยสิวอยู่บ้างแล้วก็การควบคุมความมันค่อนข้างควบคุมความมันได้ดีเลยนะครับแต่ค่อนข้างแห้งผิวคนผิวแห้งนี่ก็ไม่แนะนำโทนอ๋อนี้เป็นสีเหลืองนะฮะอันนี้เปิด02แต่01จะเป็นชมพูแต่อันนี้ใช้02ใช้ดีไหมก็โอเคแล้วมาสุดท้ายแล้วสำหรับตัวที่อามีเป็นประเภทครีมก็คือตัวของบิซูนะครับตัวนี้เป็น BB ครีมตัวนี้ที่ใช้มาคือตัวนี้ดีที่สุดสำหรับบิซูเพราะว่ามันปกปิดได้ดีมากแล้วโทนสีก็มี2สีคือชมพู01กับสีเหลือง02ปกปิดดีควบคุมความมันดีไม่ดรอประหว่างวันแต่ต้องเลือกสีให้ตรงกับใบหน้าของเราอย่างคนผิวเหลืองอย่างที่บอกก็เลือก02ไปนะถ้าเกิดคนใช้ก็คือ01สามารถเพิ่มเท็กเจอร์ได้คอนซีลเลอร์ไม่ต้องปกปิดได้ลงหนาลงบางได้อันนี้ก็แนะนำไปแต่ราคาสูงไหมก็โอเคประมาณนึงครับแต่ใช้แล้วคุ้มไหมคุ้มมากดีที่สุดในประเภทครีมที่เคยใช้มาฮะต่อมาอีกอย่างนึงพวกคร่าวๆก็จะมีแบบสติ๊กอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็น BB Cream เหมือนกันของMaybelline New York นะคะสำหรับตัวนี้มีแบรนด์ New York Kiss Morning Heart Try Free Color Stick SPF 21นะครับพี่เอบอกว่าตัวนี้ก็ช่วงนึงมันฮิตมากที่มันเพิ่งเปิดตัวมาใช่ไหมครับทาไปปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นแป้งสำหรับตัวนี้แล้วไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าสีดำปึ๊บแล้วก็เป็นคราบบ้างจริงๆแล้วถ้าเกิดทริคการทาของมันคือทาตัวนี้ตัวเดียวเราไม่ต้องทาแป้งจะไม่เป็นคราบเราเติมได้ทุกวันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยรอดเพราะยังไงก็มันมากเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็ปล่อยผ่านนะคะนี่ก็เป็นประเภทนึงสำหรับ BB Cream แล้ว BB Cream ก็ทำออกมาในรูปตลับบ้างตลับที่เป็นครีมเนี่ยแล้วไปอันนี้ขอข้ามแต่อาจจะข้ามมาตัวนี้ก็คือ BB Cream ที่เป็นประเภทแป้งสำหรับประเภทแป้งเราที่ใช้มารู้สึกว่าโอเคเนี่ยจะเป็นของมิทีนนะฮะ
มิดทิมก็โอเคครับแต่ของอีตูดี้จะไม่ค่อยรอดอ่าฮะแต่ถามว่ามันจะเท่าครีมไหมอย่าลืมว่าครีมบำรุงบางทีมันก็ใส่ไปในนี้ไม่ได้นะมันใส่ไปในแป้งไม่ได้ก็จะใส่ได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นปริมาณของการที่เป็นรองพื้นก็จะมากกว่าอ่าฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจะเน้นการปกปิดหรือจะเน้นการบำรุงที่มากกว่าสำหรับคนที่ผิวแห้งก็แนะนำให้ใช้แบบครีมจะดีกว่านะฮะนี่ก็จบคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของ BB ครีมนะคะและที่สำคัญเนี่ยทริคการทาของ BB ครีมเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหาอย่างแรกคือคนผิวแห้งถ้าเราเป็นคนผิวแห้งเนี่ยให้ใช้BB ครีมที่มีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์เยอะแล้วอยู่นี้มันจะมีตัวที่แบบใช้ผสมอย่างอีตูดี้ก็จะมีนิมออร่าอย่างวีซูก็จะมีตัวเป็นคริสตัลบีนไอคริสตัลออร่านะครับซึ่งเป็นตัวผสมทำให้รองพื้นนั้นมีความฉ่ำมากยิ่งขึ้นก็คือเหมือนเพิ่มตัวมอยเจอร์ไรเซอร์เข้าไปสำหรับคนผิวหน้าที่ค่อนข้างแห้งมากๆแล้วสำหรับคนที่ผิวหน้ามันเนี่ยสำหรับคนที่ทา BB คลายไปแล้วสักพักรู้สึกว่าตัวเองหน้ามันอย่างแรกก็คือให้ใช้ไพรเมอร์ไปก่อนไพรเมอร์ก็คือซิลิโคนเบสลงเคลือบไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยลง BB ครีมแล้วพอลง BB ครีมเสร็จปุ๊บให้ใช้ฟิล์มเนี่ยซับความมันส่วนเกินแล้วค่อยลงแป้งมันก็จะช่วยทำให้ BB ครีมทนมากขึ้นสำหรับวิธีการลงก็ค่อยๆตบเดี๋ยวอาจารย์อธิบายละเอียดในคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้ยาวไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จะข้ามไประดับการนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ BB ครีมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจริงๆแล้วพยายามเลือกแล้วก็ลองดูเยอะๆแล้วกันเพราะว่าอยู่นี้ BB ครีมก็มีทั้งหลายประเภทแต่ที่ตัวที่อัมชอบและอัมใช้ว่าโอเคที่สุดคือบีซูแต่สำหรับถ้าวันไหนไม่ได้เน้นหนักมากหรือวันไหนแบบจริงๆใช้สับๆกันก็ได้ครับวันไหนแบบโอเคหน่อยก็อาจจะใช้โมริเย่ก็จะมี2ตัวนี้ที่ค่อนข้างใช้บ่อยนะฮะอย่างสำหรับวันนี้แต่ว่าวันนี้ลองของตัวโอโตมะนะฮะสำหรับโอโตมะแต่รู้สึกว่ามันไม่เท่า2ตัวนี้ถ้าวันต่อๆไปก็คงจะใช้พวกนี้มากกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็เนี่ยแหละเป็นครับเป็น BB ครีมคร่าวๆสำหรับคนที่สงสัยว่า BB ครีมมันคืออะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องอะไรก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับสำหรับ BB ครีมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่หรอกแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปแล้วครับก็ไปพูดคร่าวๆในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้พูดถึงสินค้าตัวใดตัวนึงแต่ก็พูดว่ามันคืออะไรแล้วก็ใช้ยังไงเนาะอันนี้ก็ไปแล้ว7 นาทีกว่าแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บอึ๊บอื้อ